ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เกม Stone Age Begin ครับผมสำหรับวันนี้นะครับ Snow Channel นะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปนะครับไปหลายคลิปนะครับก็สัปดาห์นี้อัพไปประมาณ 1-2 คลิปเองนะครับก็ของเกม Stone Age ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะเลิกทำคลิปนะครับแต่ว่าก็คือมันมีปัญหานะครับในส่วนตัวผมเองนะครับมันมีปัญหาก็คือมันยังไงล่ะคือมันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเกม Stone Age นะครับที่ไม่ได้อัพคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเกิดการเฮิร์ตนะครับหรือเกิดอาการแบบเบื่อหน่ายตัวเองนะครับก็คือเพื่อนๆคงจำได้นะครับมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำคลิปนะครับที่เก็บแผ่นผลึกของอาซาบุ๊กนะครับก็คือนะครับส่วนวันนั้นน่ะก็คือผมได้อย่างน้อย 7,000 กว่านะครับก็เสร็จแล้วก็มาอีกวันหนึ่งผมก็เก็บได้ครบตามจำนวนนั่นแหละนะครับก็ได้เป็น 9,000 ชิ้นนะครับก็สามารถได้เจ้าตัวเจ้าอาซาบุ๊กได้1ตัวนะครับแต่มันดันมีเหตุการณ์นี้ครับก็คือในวันที่ลอยกระทงอะครับมันเป็นวันที่14พอดีนะครับแล้วผมก็สับเผ่านะครับไม่ได้กดแลกไปก่อนนะครับก็พอมันหมดเวลานะครับก็คือวันนั้นไปลอยกระทงพอดีกลับจากลอยกระทงมาก็4ทุ่ม3นาทีนะครับเกินไป3นาทีนะครับแต่ผมไม่ได้กดตัวแลกอาซาบุ๊กครับแต้ม 9,000 นะครับกลับมาถึงมาเปิดหน้าล็อกอินอีเวนต์นะครับไม่สามารถแลกได้นะครับทำให้ผมเก็บแต้มฟรีนะครับแล้วก็พลาดตัวเจ้าอาซาบุ๊กโดยไม่ได้ธาตุใดๆเลยทั้ง4ตัวนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับทำให้เบื่อนายกับตัวเองนะครับแล้วก็พาให้ท้อแท้ในการทำคลิปนะครับก็แทนที่จะมีตัวรีวิวดีๆมาให้เพื่อนๆดูก็อดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำใจอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะเกือบอาทิตย์แหละนะครับก็ก็ยังดีนะครับมีเพื่อนๆที่ติดตามใน channel แล้วก็เพื่อนๆในกิลด์ก็ให้กำลังใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็สักวันหนึ่งถ้ามันจะได้มันยังไงมันก็ต้องได้มาเป็นของเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็เริ่มเป็นคลิปเริ่มต้นของสัปดาห์แล้วกันก็ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามนะครับทำคลิปอัดต่อเนื่องให้เพื่อนๆได้ชมได้กันเหมือนเดิมนะครับก็อาการนอยก็หายไปแล้วอาการเฮิร์ตก็หายไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็เก็บใหม่นะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งก็ถามว่าไม่มีเต่าตัวนี้มันจะทำให้ทีมไม่เก่งไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันพลาดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยปกติก็เป็นสายที่ว่าไม่เน้นเติมอยู่แล้วนะครับก็คือจะเน้นเป็นตัวฟรีที่ได้มาโอเคสำหรับวันนี้ก็มีตัดวีคนะครับก็เป็นตัดวีคของกิลประจำวันด้วยนะครับก็ตัดไปตั้งแต่ตอน4ทุ่มนะครับแล้วก็เป็นการตัดตัวหอถ้ำมายานะครับก็คือผมไปที่ได้ที่สูงสุดถึงด่านที่60นะครับแต่60เนี่ยไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันพอเข้าไปแมปแรกเนี่ยมันไม่ให้ใช้สกิลเลยนะครับก็ตั้งรับอย่างเดียวก็แถมไดโนเสาร์ของศัตรูก็ตีแรงด้วยนะครับก็ไม่สามารถผ่านด่าน60ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารางวัลที่ผมตัดรอบตอน4ทุ่มเนี่ยนะครับผมได้อะไรมาบ้างนะครับก็คือ1ตัดรอบจากมายานะครับแล้วก็ตัดรอบจากชนเผ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าอันดับชนเผ่าเท็ดดี้แบร์ของผมนะครับสัปดาห์นี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มแรกที่จะไปดูอันดับชนเผ่าหรือพวกถ้ำมายานครับเราไปดูรางวัลที่ได้ของวันนี้ก่อนนะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับรางวัลที่ได้นะครับก็อยู่ที่กล่องของขวัญนะครับก็จะมีบัตรกวาดล้างขนนกนะครับคิดต้าน360นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในที่ถ้ำมายานะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับ
จากท่ามายานะครับตอนนี้ท่ามายารีแล้วนะครับผมจะถึง60นะครับบันทึกล่าสุดเห็นไหมครับท่ามายานะครับก็พอผมไปถึงด่าน60นะครับพอรีสัปดาห์ใหม่ก็จะเริ่มที่ด่านที่35นะครับก็จะได้ตัวกุญแจนะครับมา 15,000 นะครับแล้วก็เงินล้าน 60,000 นะครับแล้วก็จะเริ่มฤดูกาลใหม่ที่ด่านที่35นะครับเนี่ยมันจะเขียนอยู่นะครับบันทึกล่าสุดด่านที่36ฤดูกาลก่อนด่านที่60บันทึกล่าสุดด่านที่60นะครับฤดูกาลก่อนก็ด่านที่60นะครับก็คือผมถึง60นะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับก็พอไม่ผ่านเนี่ยก็มันก็เลยยังไม่ได้ตัวรูนในตำนานนะครับสีทองก็สู้ๆกันไปละกันนะครับก็สามารถพยายามจะอัพไดโนเสาร์เพื่อให้ผ่านได้นะครับก็ใกล้จะได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสร็จแล้วไปดูในสังเวียนกันนะครับก็คือผมก็อ๋อสังเวียนมันตัดแล้วนะครับก็คือสัปดาห์นี้ผมก็ลงสังเวียนได้ไม่เยอะก็เหลืออีกเวลาอีกชั่วโมงกับอีก8นาทีนะถึงจะมอบรางวัลมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของรางวัลจากชนเผ่ากันนะครับนี่ครับพอชนเผ่าของผมนะครับก็ชนเผ่าของผมนะครับเป็นชนเผ่าชื่อเท็ดดี้แบร์นะครับก็รางวัลนะครับก็จะได้กล่องระดับ Sนะครับทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องระดับ S ที่ผมได้นะครับว่าจะได้อะไรรางวัลนะครับนี่นะครับรางวัลระดับ S ของแคนเทดดี้แบงค์ผมก็งวดนี้นะครับก็การันตีครับได้ S ทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับก็คือเสร็จแล้วก็ได้เจ้าตัวจิ้งจกไฟนะครับแล้วก็คิตตัน500นะครับแล้วก็ส่วนเงินก็ 300,000 นะครับแล้วก็เริ่มวีคใหม่นะครับก็เก็บไข่มุกใหม่นะครับก็เริ่มเก็บแต้มนะครับก็เนี่ยครับของผมนะจะเป็นกล่องสูงสุดนะครับที่เป็น250คนนะครับก็จะได้เนี่ยกล่องระดับ S นะครับทุกอาทิตย์นะครับก็จะได้เป็น500กับ 300,000 นะครับทุกอาทิตย์นะครับเนี่ยผมก็นี่นะครับสัปดาห์ก่อนนะครับเท็ดดี้แบร์นะครับก็จบที่อันดับที่8นะครับก็ยังติดท็อป1ใน10นะครับก็ได้รางวัลมาอีก360นะครับก็เป็น860ที่ได้จากแคนเท็ดดี้แบร์นะครับก็คือเนี่ยจะได้อย่างเงี้ยทุกอาทิตย์นะครับนะครับสำหรับแคนเท็ดดี้แบร์ของเรานะครับวันอาทิตย์นี้นะครับก็อยู่ที่เดี๋ยวผมไปดูอันดับก่อนละกันเนี่ยครับอยู่ที่อันดับ8นะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มเพิ่งวีคใหม่นะครับก็ยังอยู่ที่อันดับ9เนาะอันดับ9ก็เพิ่งจะทำคะแนนไปเก็บพอยต์ไป 62,000 นะครับก็ยังตอนนี้มีแคนคนไทยเพิ่งเก็บไปนะครับเป็น 80,000 นะครับก็ตอนนี้แรกๆก็จะแรงๆกันอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนต้องไปวัดกันตอนที่ว่าจะตัดวีคตอนวันอาทิตย์นะครับเนี่ยก็จะมีแคนคนไทยที่ขึ้นมาอยู่อีกหลายแคนเหมือนกันนะครับอย่างอาห้านี่ก็อยู่อันดับติดท็อป10นะครับก็บีเจนก็ขึ้นมานะครับเท็ดดี้แบร์ก็ยังอยู่ที่ยังติดในท็อปอันดับท็อป10ละกันนะครับจบแรงที่แล้วก็ส่วนใหญ่คือตอนเนี้ยไอช่วงเริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยมันจะไม่วัดกันเท่าไหร่นะครับจะวัดกันตอนที่จะจบวีคนะครับสำหรับแคนเท็ดดี้แบร์ตอนนี้นะครับก็มีนะครับการเปิดรับนะครับเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกม Stone Age Begin นะครับสำหรับเพื่อนๆคุณไหนนะครับที่คิดว่านะครับ
ตัวเองเป็นคนที่เล่นเกม Stone Age Begin นะครับแล้วก็เล่นทุกวันนะครับก็คือแคนของเรานะครับตอนนี้เปิดรับสมาชิกนะครับที่เลเวลนะครับ55ขึ้นไปนะครับถึง60นะครับแต่คือถ้าเป็นระดับ60นะครับก็จะได้พิจารณาได้รับการพิจารณาพิเศษนะครับจากหัวกิลแล้วก็อาวุโสนะครับก็สำหรับเพื่อนคุณไหนนะครับที่คิดว่าตัวเองนะครับเล่นเกม Stone Age Begin นะครับทุกวันนะครับแล้วสามารถนะครับทำคะแนนกิลประจำสัปดาห์นะครับไม่ต่ำกว่า 30,000 นะครับทางกิลเทดดี้แบร์นะครับก็ยินดีนะครับที่จะต้อนรับเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามีความสามารถในอย่างที่ผมบอกเนี่ยหมายความว่าเล่นทุกวันนะครับสามารถลงดันกิลลงดันต่างๆนะครับเพื่อเก็บแต้มนะครับให้ได้ 30,000 ต่ออาทิตย์นะครับก็สมัครมานะครับที่หัวกิลนะครับเนี่ยครับหัวกิลก็สมัครมาที่คุณตรงก็ได้นะครับอีวิลเทพนะครับหรือไม่ก็เป็นคุณอาวุโสนะครับคุณต๋องนะครับก็เป็นฮารูบาลานะครับเลเวล63เนี่ยนะครับก็สมัครมาที่2คนนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าเพื่อนๆคนไหนดีครับที่ดูหรือติดตามในช่อง Channel ของผมนะครับ Snow Channel ก็อยากจะเข้ากิลของ Teddy Bear นะครับก็เพียงแค่ว่าเพื่อนๆมีเลเวล55ถึง60นะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าสามารถทำแต้มต่อสัปดาห์นะครับที่ 30,000 แต้มได้นะครับแล้วเล่นประจำนะครับก็สมัครมานะครับก็คือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับว่าอยากจะเข้าแคนหรือไม่ก็ถ้าจะให้สะดวกก็แอดแชทนะครับไปในแชทของ Stone Age นะครับก็แอดไปที่คุณตองนะครับอีวิลเทพนะครับหรือว่าคุณต๋องฮารุบาลานะครับ2ท่านนะครับเป็นอาวุโสนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคนคัดกรองนะครับเข้าชนเผ่านะครับเนี่ยครับก็คืออันดับสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนก็คือที่8นะครับอ๋อสัปดาห์ก่อนก็คือเพิ่งตัดนี่แหละก็คืออยู่ที่8นะครับก็ยังติดอยู่ในท็อป5ของแคนคนไทยละกันนะครับก็คือสัปดาห์นี้ก็โดนแคนของคนไทยอีกแคนนึงนะครับก็ชนะกันอยู่แค่เนี่ยครับไม่เยอะนะครับก็ชนะกันอยู่แค่ประมาณหมื่นกว่าแต้มนิดๆเองนะครับก็สัปดาห์นี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับในแคนนะครับที่แต้มไม่ถึงนะครับสำหรับตัวแคนและชนเผ่าของผมเนี่ยก็คือมีข้อสัญญากันอยู่หมายความว่าคุณเข้ามานะครับคุณทำตามแรงที่กำหนดได้นะครับหมายความว่าทำครบ 30,000 แต้มนะครับก็คุณก็ยังจะได้อยู่ต่อนะครับแต่ถ้าวันถ้าคุณนะครับทำแต้มได้ต่ำกว่าในเกณฑ์นะครับที่แคนกำหนดไว้โดยที่ว่าไม่ได้แจ้งลาหรือแจ้งไปธุระอะไรนะครับก็เราก็จะรีเควสต์นะครับเพื่อจะหาคนที่เข้ามาร่วมในกิลด์ต่อไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนคนที่ไม่สามารถทำแต้มได้นะครับแต่คือก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะใจร้ายนะครับหมายความว่าแคนนี้ก็คือพูดคุยกันเหมือนเพื่อนฝูงแหละหมายความว่าพี่ๆน้องๆแต่คือคุณจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับคุณก็แจ้งไว้ในไลน์เพราะว่ามีไลน์ของกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็คือคุณแจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็หัวกิลกับรองกิลเขาจะรับทราบไว้นะครับว่าคุณลากี่วันนะครับก็แต่ถ้าพูดถึงว่าส่วนใหญ่แล้วสัปดาห์นี้ก็ดูท่าทางแล้วก็มีหายไปหลายท่านนะครับหมายความว่าท่านบางท่านนี่แต้มเหลืออยู่
หมื่นกว่าๆนะครับก็คือหายไปเยอะนะครับทำให้สัปดาห์นี้อันดับก็ร่วงลงมาเยอะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ใครๆเพื่อนๆคนไหนได้ดูอยู่ก็ถ้าคิดว่าตัวท่านเองนะครับมีความสามารถที่ว่าทำแต้มนะครับต่อสัปดาห์ได้ 30,000 นะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้ยิ่งดีนะครับก็เสนอมานะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์มานะครับสมัครตามที่ที่คลิปผมแจ้งไว้นะครับก็คือหัวกิลกับลองกิลนะครับก็จะได้มาร่วมกันพูดคุยนะครับในแคนเทดดี้แบร์นะครับเพื่อสร้างแคนคนไทยให้เป็นท็อปแรงค์สู่อันดับต้นๆให้ได้ให้นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นเนี่ยดูก่อนนะครับเนี่ยครับก็คือเพื่อนๆ น่ะส่วนใหญ่ถ้าเข้าลงมาสำหรับคนที่มีชนเผ่านะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนๆจะได้แต้มถ้วยนะครับจากการลงดันกิลนะครับยิ่งลงดันกิลเยอะนะครับเพื่อนๆก็จะได้แต้มถ้วยเยอะนะครับเพราะว่าตัวชนเผ่านะครับก็คือของผมอ่ะจะเอาไปอัพสิ่งอำนวยความสะดวกชนเผ่าซะมากกว่านะครับไม่เน้นตานะครับหมายความว่าการที่เรามีสกิลของเผ่าเยอะนะครับทำให้ลงดันกิลนะครับจบไวนะครับแล้วก็ได้ทุกคนก็จะได้แต้มเยอะนะครับยิ่งได้แต้มเยอะยิ่งได้ถ้วยเยอะก็ทำให้ตัวอันดับของเผ่าเราอ่ะดีดแบบก้าวกระโดดนะครับก็คือจะเน้นอย่างนี้มากกว่าส่วนตาก็ตอนนี้ก็เป็นตาสีทองแล้วก็หมีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยังไม่เน้นตาที่ว่าเป็นแต้มแพงๆครับเอาแต้มเอามาใช้ประโยชน์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆในคิวนะครับมีประโยชน์ในการใช้สกิลเพื่อเก็บไข่มุกให้ได้กันทุงสูงเพื่อเอาไปแลกแต้มหรือแลกตัวมอนสเตอร์ในร้านค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างอื่นต่อครับเนี่ยครับตัวเพชรคิตตันนะครับที่ผมได้มาเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากรางวัลของชนเผ่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สามารถมีคิตตันให้ใช้เป็นต่อละอาทิตย์นะครับเพื่อใช้ในการลงพวกกองกำลังอะไรพวกนี้ผมก็ได้จากตัวนี้เยอะนะครับแล้วก็ได้จากสังเวียนในตอนนี้สังเวียนก็ยังไม่ได้ตัดรอบเนาะก็เลย56นาทีก็จะได้รางวัลของสังเวียนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูกันที่ระบบที่มันแจ้งตัวเอ็นไว้ก่อนว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ผมก็มาลงทิ้งไว้นะครับหมายความว่าเหมือนกับทำกิจกรรมมาตัวอีของไล่วันให้ครบนะครับก็คือพยายามทำหลายๆอย่างนะครับก็จะเน้นทำนู่นบ้างทำนี่บ้างไปเรื่อยเปื่อยครับเพื่อให้ตัว
ตอนนี้นี่ไม่พอนะครับหมายความไม่เลียวนี่ตอนนี้หาเอามาใช้งานนี่แทบไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในล่าไดโนกันนะครับล่าโกดนะครับมีโกดกอนะครับกดล้างไปเลยมีคนจัดการไปแล้วอดนะครับนี่ครับผมส่วนใหญ่ก็จะอาศัยลงตัวพวกโกสต์นะครับแล้วก็ตัวเจ้าเสือนะครับเพราะว่ายิ่งเราทำค่าความเสียหายได้เยอะนะครับหมายความว่าเราก็จะได้จำนวนแต้มถ้วยนะครับที่ได้กลับมานะครับที่ได้ใช้ในของกิลด์ยิ่งเยอะนะครับหมายความว่าผมแค่ลงในดันกิลด์แล้วก็ลงล่าโกสต์เนี่ย30,000เนี่ยผมทำได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับฟาร์มไดโนฝึกอบรมระดับ4นะครับก็ได้รางวัลมาอีกแล้วนะครับปึ๊บนี่ได้มาอีกแล้วนะครับไข่มุกนะครับของขวัญ860นะครับขอบคุณกิลด์เทดดี้แบร์อีกแล้วกันนะครับก็ที่ช่วยกันทำแรงแลนดับนะครับได้อันดับยังติดท็อป10อยู่นะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็มีเงินนะครับไปอัพสกิลต่อและก็มีไข่มุกนะครับไปใช้ในการเลือกซื้อมอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีเพชรนะครับไว้สำหรับลงกองกำลังแล้วนะครับนี่ 5,900 นะครับยังไม่ได้รางวัลจากสังเวียนนะครับได้รางวัลจากสังเวียนน่าจะประมาณ 6,000 นิดนะครับตอนนี้ก็หมดเวลานะครับกองกำลังเมื่อกี้ผมก็ตีบอสไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ล่าตอนนี้หมดแล้วไม่มีอะไรเจอแน่นแล้วก็เหลือคราวนี้ก็ไปทำคะแนนในถ้ำมายาอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับก็คือไปลงถ้ำมายานะครับแล้วก็ไปลงแท่นบูชาเจตพูดนะครับแท่นบูชาเจตพูดก็รอบนี้นะครับก็จะเหลือเป็นธาตุดินนะครับแล้วก็เริ่มไปวนไปเรื่อยๆนะครับล่าไดโนเสาร์มีคนตีเสร็จแล้วนะครับจากกล7จะได้อะไรนะครับรูนสีฟ้านะครับส
สร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมทำลัคกี้เอีเวนต์ด้วยนะครับก็จะได้มีสิทธิ์ได้เพชรกลับมาอีกนะครับก็เดี๋ยวผมก็ไปนั่งทำลัคกี้เอีเวนต์ต่อให้ครบแล้วกันแล้วก็เหลือลงถ้ำมายากับแท่นบูชาเจตพูดนะครับก็อาจจะลงแท่นบูชาเจตพูดแล้วก็ทำลัคกี้เอีเวนต์ให้เสร็จก่อนนะครับก็วันนี้ก็ต้องอาจจะพักผ่อนก่อนนะครับก็พอดีไปทำธุระมาด้วยช่วงเช้านะครับก็วันนี้ก็ได้เล่นเกมไม่ได้ทั้งวันนะครับก็เล่นเป็นช่วงๆนะครับมาเล่นช่วงเช้าก็เที่ยงแล้วก็มาเล่นช่วงหัวค่ำนะครับก็และเสร็จแล้วก็มาอัดคลิปกับเพื่อนๆเนี่ยตอนหลัง4ทุ่มนะครับหลังตัดรอบมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับเขาเรียกอะไรล่ะประกาศนะครับรับสมัครนะครับเพื่อนร่วมแนวทางการเล่นเกมของ Stone Age นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับก็อยากเข้าคิวนะครับ Teddy Bear นะครับก็แอดมาตามที่ต้นคลิปเลยครับก็คือหัวคิวนะครับแล้วก็อาวุโสคิวนะครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปนะครับแล้วก็เป็นติดตามนะครับ Snow Channel นะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งชื่อกับหัวกิวและรองกิวให้นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ทำแต้มไม่ถึงหรือบางทีเขาอาจจะไปเล่นเกมอื่นแล้วก็ห่างหายจากกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ยินดีต้อนรับคนอื่นๆนะครับที่มีความสามารถนะครับเพื่อจะล้างอันดับของกิลเทดดี้แบร์นะครับให้อันอยู่อันดับท็อป5ของคนไทยไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความสามารถนะครับแล้วดูคลิปนี้หรือเจอคลิปนี้นะครับก็สมัครเข้ามานะครับแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับในการหาชนเผ่าที่ดีนะครับแล้วก็หาแนวทางเพื่อนๆในการเล่นเกม Stone Age Begin ที่ดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Snow Channel นะก็ลาไปก่อนครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็สัญญานะครับว่าจะพยายามทำคลิปเกม Stone Age เหมือนเดิมนะครับหลังจากการที่ว่าไม่ได้อาสบุกแต่ว่าตอนเนี้ยผมมีคริสตัลเยอะนะครับผมมั่นใจว่าบางทีผมอาจเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สักวันนึงครับผมเปิดก็เจ้าอาซาบุกอ่ะมันต้องมาแหละนะครับแต่มันจะมาตอนไหนแค่นั้นเองนะครับก็หรือจะอาจเอาเก็บตัวนี้นะครับไปอัพตัวละครใหม่ๆนะครับมาเพื่อรีวิวเพื่อนๆดูแล้วกันสำหรับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะครับตัวรีวิวเจ้าตัวไดโนเสาร์นะครับทำตัวเป็น6ดาวม่วงแล้วนะครับก็จะมาแนะนำเสนอให้เพื่อนๆต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรับชมนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับที่เล่นเกม Stone Age Begin นะครับก็ฝากช่วยกดติดตามนะครับกด Subscribe Channel ของ Snow Channel ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อให้ Snow Channel นะครับสามารถทำคลิปเกม Stone Age ให้เพื่อนๆดูต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องกราบลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนครับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ